สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการชีวิตพิชิตดวงค่ะรายการของเราพร้อมจะมาช่วยคุณผู้ชมแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตนะคะโดยอาจารย์วิเชียรวรุณพันธุลักษ์หรือว่าเชียรบางบอนนะคะก็นั่งอยู่ด้วยกันแล้วเนาะวันนี้ก็เช่นเคยนะคะทุกวันอังคารเวลา 6:00 นถึง 1:30 นเราก็จะมาสดๆกันจาก Miracle Studio กัตนาบางใหญ่นะคะและแน่นอนวันนี้นะคะนอกจากอาจารย์จะนำเรื่องราวดีๆมาฝากแล้วเราจะยังพูดคุยกันในรายการด้วยเดี๋ยวแจ้งช่องทางกันตั้งแต่ต้นเลยละกันนะคะสำหรับสายสด2สายในวันนี้นะคะโทรมาลงทะเบียนนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์024960493และ024960494นะคะส่วน SMS นะคะก็พิมพ์ VD นะคะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดด้วยนะคะแล้วก็ปัญหาที่อยากให้อาจารย์วิเชียรช่วยแก้ไขให้จะถามในเรื่องของตัวเลขก็ได้นะคะลัคนาราศีก็ได้เช่นเดียวกันส่งมาที่หมายเลข422-1606นะคะเอาละค่ะสำหรับช่วงแรกในวันนี้นะคะอาจารย์วิเชียรก็มีเรื่องราวดีๆที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ชมทางบ้านอีกแล้วค่ะวันนี้เป็นเรื่องอะไรคะอาจารย์พูดถึงเรื่องการล้างอาถรรพ์ต้องถามกันเลยว่าอาถรรพ์คืออะไรอาถรรพ์ก็คือสิ่งที่มันมองไม่เห็นน่ะแต่ทําให้คนที่อยู่อาศัยในพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยเกิดความลําบากยากแค้นเช่นคนในครอบครัวป่วยโดยไม่มีสาเหตุคนในบ้านทะเลาะเบาะแว้งกันแล้วก็มีโรคแปลกๆเกิดขึ้นในครอบครัวแม้แต่การทำหมากินก็ย่ำแย่แล้วสิ่งเหล่านี้ที่เราเรียกว่าอาถรรพ์มาจากไหนคะอาจารย์คืออย่างนี้การเกิดอาถรรพ์เนี่ยมันเกิดขึ้นได้ในสองลักษณะลักษณะแรกเกิดจากตัวของผู้ทำอย่างเช่นพวกที่สร้างเวรสร้างกรรมสร้างบาปสร้างกรรมเยอะๆมันก็ทำให้เกิดกับตัวเองแล้วทำให้ตัวเองเกิดความไม่เป็นมงคลพอไม่เป็นมงคลก็ทำอะไรไม่ขึ้นที่เรียกทำอะไรไม่ขึ้นไอ้นั่นก็คือหมายว่าโดนที่ตัวเขาเองแต่คนโดยทั่วไปบางคนเขาไม่ได้ทำแบบนั้นอยู่ดีๆคนในบ้านเกิดอะไรไม่รู้ป่วยได้โรคแปลกๆกันใช่ไหมแล้วค้าขายก็แย่ลงแย่ลงทะเลาะเบาแว้งกันโดยไม่มีสาเหตุทั้งที่ไม่เคยมีมาก่อนในลักษณะแบบนี้นะแล้วมันเกิดขึ้นโดยกระทันหันใช่ไหมทีนี้เขาถึงบอกว่ามันมีโอกาสเกิดอาถรรพ์สมัยก่อนเนี่ยเวลาเราจะปลูกบ้านนะคุณแพรทราบไหมว่าไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะฮะการปลูกบ้านเรื่องใหญ่นะครับอันแรกก็คือว่าจะต้องไปให้พระที่มีคนนับถือมากๆเนี่ยพระเถระที่มีความรู้มากๆเนี่ยเสกทรายซะก่อนเขาเรียกว่าทรายที่ตรวจด้วยมนต์ธรณีสารไปพรมพื้นที่ก่อนเพราะเขาถือว่าบ้านที่จะไปปลูกในพื้นที่แห่งนั้นเนี่ยบางทีเนี่ยในประวัติในอดีตเนี่ยคนที่ใช้พื้นที่แห่งนั้นเนี่ยไปทำสิ่งที่ไม่ดีไว้เช่นไปทำอาชีพที่ไม่ควรทำเช่นเป็นโรงฆ่าสัตว์เป็นบ่อนโอ้แต่บางทีเราก็ไม่รู้ก็นั่นเองฮะที่เราไม่รู้แล้วบางคนก็กลายเป็นที่ป่าช้าเก่าบางทีก็กลายเป็นที่สารหรือว่าเป็นที่ธรณีสงเดิมซึ่งคนที่เขาไปอยู่ในคนโบราณถึงมากนะฮะหรือแม้แต่คุณแปลซาแม้แต่บาทเก่าๆของพระที่ฝังอยู่ในดินเนี่ยเวลาเราไปปลูกบ้านค่อมเนี่ยคนในบ้านจะวิบัติหมดเลยโอ้โหอันนี้เราก็ไม่ทราบเราไม่รู้ได้ก็นี่ไงฮะเมื่อเราไม่ทราบเนี่ยคนโบราณจึงต้องไปล้างอาถรรพ์ก่อนคือมีไม่มีไม่เป็นไรล้างก่อนอาจารย์คะอย่างนี้ถามถึงว่าแล้วปัจจุบันอย่างที่การสร้างบ้านบางทีเขาเป็นหมู่บ้านจัดสรรเป็นโครงการคือเราซื้อบ้านสำเร็จรูปแล้วอาจารย์เอาก็เราไม่รู้ไงบางทีเราก็เดือดร้อนได้บางทีเราไม่ทราบไงเขาสร้างเขาคือคนขายไม่ได้รับผิดชอบเนี่ยแล้วอย่างวิธีล้างอาถรรพ์ที่อาจารย์จะมาบอกนี่คือเราสามารถทำทีหลังได้ด้วยไหมได้ครับก็นี่เนี่ยวันนี้เราพูดถึงทีหลังไงการล้างอาถรรพ์ไม่ได้จำเป็นเฉพาะว่าทำกับบ้านนะครับยังทำให้คนที่ทำเนี่ยเขาเรียกว่ามีความเป็นสวัสดีทำมาค้าขึ้นการเคยเจ็บป่วยก็หายทำอะไรไม่ขึ้นก็ดีขึ้นแม้แต่การป่วยด้วยอาการแปลกๆบางทีเป็นโรคแปลกๆที่หมอก็ไม่ทราบสาเหตุก็หายได้นะแล้วค้าขายอยู่ดีค้าขายคนก็เกลียดกรงช้างขายของไม่ขึ้นเพื่อนบ้านเกลียดก็กลับมารักเราก็ต้องบอกว่าเรื่องบางเรื่องที่เป็นสิ่งที่เราไม่สามารถมองเห็นหรือว่ารับรู้ได้เนี่ยมันก็มีคนที่เคยประสบพบเจอมาเยอะแล้วก็มีประสบการณ์นำมาเล่าสู่กันฟังมากมายคุณแพรครับเรื่องนี้เพิ่งเกิดเมื่อตอนสงกรานต์เนี่ยตอนสงกรานต์เนี่ยผมหยุดแล้วมีลูกค้าผมที่มาดูดวงเนี่ยซึ่งสนิทกันเป็นปีๆแล้วสามีเขาป่วยโดยไม่มีสาเหตุเป็นโรคไข้สมองอักเสบแล้วหมอเจาะไขสันหลังเพื่อตรวจเชื้อก็ไม่พบเชื้อแต่ว่ามีอาการชักอย่างรุนแรงเลยแล้วหมอแจ้งให้ทราบว่าจะต้องเจาะคอแล้วเพราะเนื่องจากการชักไม่หยุดแล้วหมอต้องกดแล้วเขาหายใจไม่ได้คือการช่วยหายใจไม่ได้หมอจะต้องเจาะคอเขาวิ่งมาหาผมก็ดูดวงเนี่ยผมก็บอกว่าคือบอกเขาไว้ตั้งแต่แรกว่าปีนี้สามีจะมีเรื่องเสียเงินเขาก็ไม่ทราบว่าเขาก็ไม่คิดไม่ถึงแล้วผมก็ไม่ได้คิดว่าเขาจะป่วยพอแจ้งมาปั๊บเนี่ยโอ้เป็นเรื่องใหญ่นะค่ารักษาเนี่ยเฉลี่ยวันละเกือบแสนบาทต่อวันแล้วก็ป่วยมา7วันเพราะตอนสงกรานต์เขาไม่กล้ามาหาผมค่ะเขามาหาผมมาวันที่18ค่ะ
พอมาพูดกับผมผมก็ไปนั่งดูดวงเอ๊ะดวงก็ไม่ได้บอกว่าป่วยรุนแรงขนาดนั้นแต่หมอยืนยันว่าถึงแม้ว่าจะหายแล้วจะไม่กลับมาเป็นปกติเพราะการบาดเจ็บของสมองยังไงก็ไม่เหมือนเดิมใช่ผมก็เลยทำพิธีที่กำลังที่เดี๋ยววันนี้เราจะเสนอนะให้เขาไปทำโดยหาเลิกให้เขาค่ะแล้วไปทำคุณแพทย์ทราบไหมพอทำเสร็จเนี่ยเขาก็ไปปะพรมบ้านของเขาแล้วบนที่นอนของสามีเนี่ยพอเขาไปโรงพยาบาลเขาตกใจสามีลุกขึ้นทานข้าวในเช้าวันต่อไปเลยใช่ซึ่งเขางงเพราะหมอเขาบอกว่าจะต้องเจาะคอวันรุ่งขึ้นค่ะแต่เขาลุกขึ้นแล้วหมอก็มุงอยู่ค่ะก็กลายเป็นว่าหายเฉยๆเลยไม่ต้องต่อคอใช่ฮะแล้วหมอขอเช็คใหม่เลยเขาต้องไปเอ็กซเรย์ไป MRI ใหม่แล้วก็เจาะเลือดเจาะอะไรดูกันใหม่ว่าอยู่ในสภาวะปกติหมอก็เลยออกจากห้อง ICU ถอดเครื่องช่วยหายใจทั้งหมดออกจากห้อง ICU แล้วพักอยู่คืนนึงก็กลับบ้านค่ะแล้วหลังจากนั้นอาจารย์ได้พบเจอได้ก็เจอแล้วก็พาสามีครับสามีนี่เป็นอาจารย์นะฮะเป็นคนมีความรู้ด้วยอ๋อหลังจากที่สามีหายแล้วก็พาสามีมาหาอาจารย์ด้วยเขากลัวจะเป็นอีกเขาบอกว่าคนบอกว่าเขาโดนคุณไสเขาบอกไม่ใช่หรอกมันก็เป็นลักษณะจะเกิดขึ้นได้เพราะเรื่องนี้ผมเองแม้แต่บุตรสาวผมก็เจอเรื่องแบบนี้มาก่อนแล้วก็ใช้วิธีเนี้ยเหมือนกันก็รอดมาเหมือนกันอาจารย์เคยเล่าให้หนูฟังกันนะคะไม่น่าเชื่อจริงๆเรื่องแบบนี้มันก็เป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นแต่หลายคนประสบพบเจอถ้าไม่เจอกับตัวเองก็ไม่เชื่อใช่ครับทีนี้เรื่องแบบนี้ไม่ต้องลงทุนไงเชื่อไม่เชื่อเราไม่ต้องเสียเงินแต่ถ้าหายมันเหมือนปาฏิหาริย์เพราะเราไม่ได้แปลว่าเราต้องไปเสียเงินเป็นหมื่นเป็นแสนเพื่อแก้ปัญหาอย่างนี้เราทำด้วยวิธีการของเราก็เอาเป็นว่าใครที่ตอนนี้นะคะกำลังอาจจะเจอปัญหาที่คล้ายๆกับที่อาจารย์เล่ามาป่วยไม่รู้สาเหตุ คนในบ้านเป็นอะไรกันก็ไม่รู้นะคะมีอาการแปลกๆนะคะหรือว่าที่อยู่ที่บ้านดูไม่ปกติใช่ค้าขายก็ไม่มีใครซื้ออะไรอย่างเงี้ยค้าขายก็ไม่ดีทำงานอะไรก็ไม่ขึ้นไม่รุ่งนะคะหรือคนที่ไม่เป็นอะไรก็สามารถก็ทำได้นำไปทำได้ด้วยก็เดี๋ยวอาจารย์จะอธิบายให้ฟังใช่ครับนะคะเพราะฉะนั้นการทำพิธีล้างอาถรรพ์นั้นหมายความว่าไล่สิ่งที่เป็นอัปมงคลออกจากบ้านจึงไม่จำเป็นว่าคนบ้านธรรมดาทำก็ได้แต่ส่วนใหญ่นิยมทำกับคนที่ประสบเคราะห์กรรมมีเคราะห์มีกรรมอะไรอยู่ตอนนี้แล้วเป็นการไล่เคราะห์ไปนะมันจะมีหลายอยู่ขั้นตอนนะสิ่งแรกที่เราต้องเตรียมก่อนเนี่ยหนึ่งจะต้องหาเลิกล้างอาถรรพ์ก่อนอันนี้หายยังไงคะก็คือจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีในปฏิทินโหรเราอาจจะไปซื้อเอานะเล่มที่พิมพ์โดยตีพิมพ์โดยใช้ชื่ออาจารย์จำรัดศิริค่ะสำนักพิมพ์ใหญ่ๆจะมีขายค่ะก็ไปเปิดดูเพราะในแต่ละเดือนจะมีเลิกล้างอาถรรพ์ซึ่งบรรจุเขาจะบันทึกไว้ในปฏิทินซึ่งบอกเลยว่านี่คือปฏิทินโหรใช่ครับปฏิทินโหรแต่ว่าชาวบ้านอ่านได้ค่ะนะมันจะบอกเลิกงามยามดีไว้ทั้งหมดเป็นปฏิทินเลิกโดยเฉพาะที่ใช้ในวงการโหรแต่ชาวบ้านซื้อได้ค่ะฉบับตำรับเขาเรียกฉบับตำรับของอาจารย์จำรัดศิริค่ะนะถ้าสมมติเราไม่รู้นะเราก็ใช้ซื้อเอาแต่ถ้าหมอดูส่วนใหญ่เขาจะคำนวณได้เองแล้วเราก็ถ้าเราไปซื้อมาเราก็เปิดดูวันใช่ครับว่าวันไหนใช่ครับว่าตรงกับวันไหนแล้วเราสะดวกวันไหนก็เลือกวันแล้วอย่างนี้วันที่เขาเขียนสมมติบอกว่ามีวันที่1ที่7ที่9สมมตินะคะครับทุกคนสามารถใช้ได้หมดทุกคนเขาบอกมันเป็นการล้างอาถรรพ์มันเป็นเรื่องสำหรับไม่เฉพาะบุคคลค่ะแต่แล้วแต่ว่าวันไหนใครสะดวกโอเคนั่นนี่คือขั้นตอนที่1ขั้นตอนที่2ก็คือเราจะต้องไปนำน้ำพระพุทธมนต์จากโบสถ์หรือไม่ก็ให้พระเถระอาจารย์เนี่ยปลุกเสกมาค่ะนะแล้วนำพระพุทธมนต์เนี่ยมาเตรียมไว้ที่บ้านก่อนโดยวางไว้บนหิ้งหรือบนชั้นบูชาพระค่ะแล้วที่3เนี่ยนะก็คือเราหาเลิกหาเลิกพอเราได้เลิกถึงวันแล้วเราก็ช่วยกันในบ้านเนี่ยเก็บกวาดหยากไย่ฝุ่นผงมาใส่ในผ้าขาวสี่เหลี่ยมต้องใช้ผ้าขาวกวาดมาเลยให้ทั่วบ้านคือกวาดก็คงไม่ได้กวาดถึงขนาดทำความสะอาดเอาเฉพาะฝุ่นและหยากไย่โดยเฉพาะค่ะนะครับแล้วเรากวาดมาใส่ผ้าขาวแล้วมัดให้แน่นค่ะนะเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีเวลาเลิกว่าพอถึงเวลาเลิกนั้นเราจะต้องเอาหยากไย่ฝุ่นเนี่ยไปทิ้งในเขาเรียกว่าในฐานปนกิจสถานของวัดก็ที่เมนเผาศพไปทิ้งนะพอวางปั๊บเนี่ยตามเวลาเลิกแล้วเราต้องออกจากบริเวณนั้นทันทีโดยห้ามหันหลังกลับคือห้ามหันหลังกลับไปมองคือออกมาเลยเราจะเตรียมรถจ้างรถรอไว้ขึ้นรถแล้วให้รถขับออกไปเลยคือในปฏิทินนอกจากบอกวันแล้วเนี่ยเขาจะบอกเวลาด้วยใช่ครับคือเวลานั้นเนี่ยคือเราต้องเตรียมทุกอย่างเสร็จหมดแล้วถูกไหมคะเป็นเวลาที่เราจะต้องเอาผ้าขาวที่ห่อปุ่นเนี่ยไปวางที่เมนเพราะฉะนั้นบางทีเราอาจจะต้องติดต่อกับสับเปลือกหรือเจ้าหน้าที่ที่เขาดูแลเมนตรงนั้นใช่ครับก็ไปบอกเขาไว้ก่อนซึ่งเขารู้อยู่แล้วเพราะว่าคนที่อยู่ในเมนจะเคยทำพิธีแบบนี้อยู่จะรู้จะเข้าใจเพราะว่าก็มีคนทำมาเรื่อยๆก็ทำมาเรื่อยๆเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ศรัทธากันมากในวงการโหรค่ะนะครับพอเสร็จแล้วเนี่ยพอเราทิ้งเสร็จเรียบร้อยแล้วกลับบ้านพอเรากลับบ้านปั๊บเนี่ยเราก็
อารัธนาสวดมนต์ไหว้พระเล่าน้ำมนต์เนี่ยปะพรมห้องทุกๆห้องทั้งฝาเพดานอย่างย้ายพื้นเลยแล้วปะพรมให้หมดก็เป็นอันเสร็จพิธีแล้ววันรุ่งขึ้นเนี่ยเขาถือว่าจะต้องตักบาตรนะแล้วก็อุทิศส่วนกุศลให้กับพวกสัมภเวสีพวกพูดอะไรต่างๆที่เราไล่ออกจากบ้านไปแล้วที่มีความเพื่อเป็นการเขาเรียกว่าเป็นการอโหสิซึ่งกันและกันคือพิธีการทั้งหมดที่อาจารย์บอกว่าต้องทำตั้งแต่อะไรนะหาน้ำมนต์เนี่ยค่ะหาน้ำมนต์ทุกอย่างต้องเสร็จสิ้นภายใน1วันที่เป็นวันล้างอาถรรพ์ใช่ครับหมายความว่าเราต้องเตรียมมาล่วงหน้าแม้แต่ผ้าขาวที่เรากำลังจะเก็บกวาดไว้ไปทิ้งทุกอย่างต้องเตรียมมาก่อนแล้วพอถึงวันนั้นเนี่ยก่อนเวลาเลิกเนี่ยต้องเก็บกวาดให้สะอาดก่อนค่ะนะแล้วก็กวาดเฉพาะฝุ่นจากย่อยเท่านั้นแหละครับนะแล้วก็กองใส่ลงไปแล้วมัดให้สะอาดแล้วก็ไปที่วัดพอได้เวลาก็ไปวางในเมฆค่ะแล้วก็กลับน้ำมนต์นี่คือปะพรมเฉพาะห้องเพดานตัวเองด้วยไหมคะไม่ต้องฮะแต่ว่าบางคนอยากทำก็ได้ไม่ได้ห้ามไว้แต่ว่าส่วนใหญ่ก็นิมนต์เพราะเราไล่ออกจากบ้านเราก็ทำที่บ้านก็พรมพื้นเพดานห้องนอนนะเพดานต่างๆฝาอะไรอย่างเงี้ยทุกห้องทุกชั้นอย่างนี้คือถ้าเป็นออฟฟิศสถานที่ทำงานก็ได้ครับเหมือนกันเหมือนกันครับใช้ทำเดียวกันเดียวกันครับนะครับพีนพอเสร็จแล้ววันรุ่งขึ้นก็ใส่บาตรก็จบค่ะนะผมเคยประสบเรื่องแบบนี้หลายครั้งนะลูกค้าผมคนหนึ่งเนี่ยถูกโกงจนสติแตกค่ะเหมือนกับคนบ้าเลยนะหรือว่าสติไม่ปกติพอคุณแม่เขาไปทำตามที่ผมบอกลูกหายกลับมาฟื้นเป็นปกติวิธีการเดียวกันวิธีการนี้แหละครับเหมือนกับคู่สามีภรรยาที่อาจารย์ใช่ครับเมื่อเร็วๆนี้เองครับเมื่อสงกรานต์นี่เองก็วิธีการนี้ก็วิธีเดียวกันเป็นเรื่องที่แปลกเป็นเรื่องแปลกฮะแต่ว่ามันก็คือเราหาสาเหตุไม่ได้ไงค่ะแม้แต่หมอที่เจาะก็บอกว่าไม่มีเชื้อไม่เจอไม่พบเชื้อแต่ก็บวมอ่ะแล้วก็มีการชักอยู่ตลอดเวลาซึ่งหมอก็บอกเลยว่าถ้าชักแบบนี้เดี๋ยวมันจะมีอาการเหมือนคนเป็นผักละคือไม่รู้สึกตัวอาจจะเป็นเจ้าชายนิทราหรือไม่ก็แปลว่าเบลอละค่ะแต่แกหายเป็นปกติตอนนี้ก็คือปกติแล้วปกติหมดแล้วตอนนี้กลับไปสอนหนังสือเป็นเรื่องที่แปลกมากแปลกใช่ครับเรื่องนี้เป็นเรื่องการล้างอาถรรพ์บางทีมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้นะครับงั้นถ้าเราไม่มีทางเราก็ลองทำดูเพราะเรื่องแบบนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องที่เราต้องใช้เงินทองมากมายก็ไม่ใช่ต้องลงทุนอะไรเลยนะครับเพียงแต่อาจจะต้องหาเวลาเลิกสักนิดนึงนะครับก็ลองดูทีนี้ผมเผื่อคนอยากทำนะฮะผมจดเวลาเลิกไว้ให้จากปฏิทินค่ะเป็นของช่วงไหนคะเดือนนี้เลยฮะเอาเร็วๆด่วนๆสำหรับคนที่ตอนนี้เลยใครที่กำลังประสบปัญหาแบบนี้อยู่คนที่ค้าขายไม่ดีอยากจะรวยๆเฮงๆนะค่ะนะครับก็จะมีในเดือนนี้จะทำได้อยู่3วันค่ะนะครับคือวันที่9 12กับ13พฤษภาคมมีเวลามาให้มีเวลาให้เสร็จเลยนะครับนะก็คือคุณจะต้องเอาไอ้พวกสิ่งขยะปฏิกูลอยากย่อยผงอ่ะไปทิ้งในเมนในเวลาที่กล่าวเนี่ยนะครับอย่างวันที่9เนี่ยทิ้งเวลาระหว่างเวลา 6:09 น.ถึง 11:59 น.แล้วก็อีกช่วงเวลาหนึ่งก็คือ 13:39 น.ถึง 18:19 น.นี่คือของวันที่9นี่คือวันที่9ค่ะส่วนวันที่ 12นะครับก็ตรงกับเวลา 14:09 น.ถึง 14:59 น.และช่วงเวลาที่2คือ 16:39 น.นะครับถึงเวลา 23:59 น.จะมีใครกล้าไปมั้ยคะเนี่ย 5:00 คงได้นะวัดในกรุงเทพนะนักเรียนต่างจังหวัดนี่หนักกว่าอีกค่ะวันที่3นี่หนักครับ 01:00 นะฮะตั้งแต่ 01:39 น.ถึง 05:49 โอ้โหเวลาเลิกเนี่ยเป็นเวลาที่บังคับนะครับเวลาเลิกเป็นเวลาบังคับคุณต้องไปวางในเวลานั้นสิ่งปฏิกูลต่างๆนะครับห้ามผิดเวลาและห้ามก่อนด้วยห้ามก่อนต้องอยู่ในช่วงเวลาตรงนั้นอยู่ในช่วงนั้นเสร็จแล้วคือห้ามหันหลังกลับไปมองและให้รีบออกมาใช่ครับทวนการทำความสะอาดอ่ะต้องทำในวันนั้นให้เสร็จสิ้นห้ามทำล่วงหน้าคือต้องทำในวันเวลาเลิกอาจารย์คะถ้าอย่าง01:00อย่างเงี้ยวันที่13คุณก็กวาดตั้งแต่เช้าได้แล้วก็เก็บให้ดีแล้ว01:00เอาไปนี่ออกไหมฮะค่ะอย่างกรณีตอนวันที่10วันที่9เนี่ย6:00ถึง11:59ก็หมายความต้องทำความสะอาดให้เสร็จแล้วรีบไปให้ทัน11:59 น.มิฉะนั้นก็ต้องเลทไปตอน13:39ไปแล้วค่ะก็ได้นะครับแปลว่าก็ต้องระดมมันช่วยกันทำความสะอาดแล้วครับค่ะนะครับนี่ก็คือตรงนี้นะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่บังคับไว้ก็คือว่าสิ่งปฏิกูลเนี่ยนะฮะจะต้องวันตามวันและเวลานั้นค่ะห้ามผิดเวลาห้ามผิดเวลาโดยเด็ดขาดนะเพราะว่าเลิกพวกนี้ถูกกำหนดมาอย่างชัดเจนแล้วค่ะนะเพราะฉะนั้นในเดือนนี้จะมีอยู่3วันแต่บางเดือนก็ไม่มีนะครับบางเดือนก็มีหลายวันค่ะก็อย่างที่อาจารย์แนะนำว่าลองไปซื้อหนังสือไม่ถ้าอยากรู้หรือว่าถ้าถามมาในรายการถ้าใครสนใจบางทีอาจจะบอกไปหลายเดือน
เนาะถ้าใครอยากทราบก็ลองดูส่ง SMS หรือว่าเขียนอีเมลจดหมายนะคะเข้ามาบอกนะถ้าใครอยากทราบก็ส่งอีเมลมาหรือ SMS มาบอกว่าอยากรู้เดือนนี้นะจะได้มาบอกให้เราก็จะมาบอกกันในรายการครับจะช่วยกันอย่างน้อยให้พ้นเคราะห์พ้นกรรมกันไปค่ะนี่ก็เป็นตารางวันเวลาการล้างอาถรรพ์นะคะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ต้องบอกว่าไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะคะหลายคนผมเจอเรื่องนี้หลายครั้งแล้วผมประสบเรื่องนี้แม้แต่ตัวผมเองเนี่ยบุตรสาวผมเองก็ผ่านเพราะเรื่องนี้นะครับเร็วๆนี้ก็ท่านอาจารย์ท่านนี้ก็เพิ่งผ่านไปะนะครับแล้วก่อนหน้านี้ก็มีลูกค้าหลายรายก็ผ่านไปได้แม้แต่ค้าขายไม่ดีก็ทำได้นะครับไม่จำเป็นต้องป่วยไข้ลองดูนะคะใครเป็นยังไงบ้างก็มาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังกันบ้างนะคะวันนี้ใครที่มีปัญหาเหล่านี้ลองส่งดวงเข้ามาให้อาจารย์ช่วยดูให้หน่อยก็ได้นะคะว่าเอ๊ะช่วงนี้มันดวงมันเป็นอย่างนี้จริงๆหรือเปล่าหรือว่ามันอาจจะเป็นเพราะอาถรรพ์ใช่ครับคือบางทีมันดวงมันไม่มีอะไรก็ไม่มีนะก็ลองดูดวงไม่เป็นแต่เรากัดเป็นอะไรขึ้นมาก็ไม่รู้ก็อาจจะเป็นอาถรรพ์ขึ้นมาก็ได้ใครที่ประสบอยู่ลองส่งดวงเข้ามานะคะวันนี้ลองให้อาจารย์ดูแล้วก็ทั้งหมดนะคะความรู้เมื่อสักครู่นี้นะคะก็เป็นสิ่งที่ทางโหดให้ความสำคัญมากคุณชมที่ฟังไม่ทันนะคะสามารถติดตามชมย้อนหลังได้นะคะทาง YouTube Miracle Channel TV Thailand นะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาพูดคุยสายสดกัน2สายนะคะ024960493 024960494นะคะส่วน SMS ก็ส่งกันเข้ามาได้เลยค่ะพิมพ์ VD นะคะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและปัญหาที่คุณอยากจะให้อาจารย์วิเชียรแก้ไขให้นะคะจะเป็นเรื่องของอาถรรพ์ตอนนี้ก็ได้นะคะเป็นเรื่องของลัคนาราศีเรื่องของตัวเลขส่งกันเข้ามาได้หมดเลยนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์4221606ไปพักก่อนสักครู่ค่ะ